น้ำกระเทียมดองเมื่อเราเหลือแล้วเราอย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์ในการไล่แมลงช่วยต้นพืชให้ปลอดภัยได้น้ำกระเทียมดองมีอะไรบ้างครับสามารถไล่แมลงศัตรูพืชได้ในน้ำกระเทียมดองจะมีน้ำส้มสายชูและเกลือเป็นส่วนผสมนะครับสองสิ่งนี้ไล่แมลงได้นะครับน้ำกระเทียมดองหลังจากที่เราเหลือจากการรับประทานกระเทียมดองแล้วนะครับเราอย่าไปทิ้งน้ำกระเทียมดองแบบนี้นะครับมีประโยชน์ในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้เราจะใช้ร่วมกับน้ำเปล่าโดยวิธีการฉีดพ่นไม่ว่าเราจะใช้กระป๋องป๊อกกี้ถ้าเรามีสวนเล็กๆนะครับเราเทใส่กระป๋องป๊อกกี้แบบนี้ได้เลยครับเพียงแค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับใช้ร่วมกับน้ำเปล่าประมาณ1ลิตรแต่ถ้าเกิดว่าใครจะมีสวนใหญ่ๆถ้าเรามีน้ำกระเทียมดองแบบนี้นะครับเราใช้ถังฉีดพ่นได้1ลิตรต่อน้ำกระเทียมดอง1ช้อนโต๊ะครับก่อนที่เราจะนำไปไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืช นะครับเราจะต้องเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีความเปรี้ยวกดของส้มที่มีอยู่ในน้ำกระเทียมดองนี้นะครับรวมทั้งเกลือช่วยไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้นะครับและยังกำจัดเชื้อราได้เพราะว่าเกลือมีส่วนผสมนั่นเองครับในการฉีดพ่นไปที่ต้นพืช นะครับเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำจะได้ผลดีที่สุดเลยครับและใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับต้นพืชที่กำลังติดดอกและออกผลแบบนี้นะครับเราก็ใช้สูตรนี้ฉีดพ่นได้ครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชเลยครับและคลิปนี้ผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากสูตรน้ำกระเทียมดองนำมาผสมกับน้ำไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชรวมทั้งกำจัดโรคในพืชได้อย่างโรคเชื้อรานะครับถ้าอยากให้ต้นพืชเป็นแบบนี้และสวยงามแบบนี้นะครับติดดอกออกผลแบบนี้นะครับลองใช้สูตรนี้ป้องกันแมลงศัตรูพืชได้เลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยาไอพีชาแนลได้นะครับในการฉีดพ่นเราจะฉีดพ่นไปที่ต้นพืชทุกๆ7วันเลยนะครับไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ผลดีเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทิไทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทิไทยพีชาแนลกับผมถ้าเราเหลือน้ำกระเทียมดองเราอย่าไปทิ้งนะครับเรานำมาไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้เพราะว่าในน้ำกระเทียมดองจะมีส่วนผสมของน้ำส้มสายชูรวมทั้งเกลือนะครับสองสิ่งนี้ช่วยในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชช่วยให้ต้นพืชเราปลอดภัยจากแมลงศัตรูพืชเลยครับ